ับหลังจากได้รับเรื่องร้องเรียนผ่านทางหน้า Facebook รายการข่าวค้นถึงความไม่โปร่งใสของโครงการอนุรักษ์ควายไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ตอนนี้ผมลงมาถึงพื้นที่แล้วนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นแบบไหนอย่างไรไปฟังจากปากของเจ้าของกระทู้และตรวจสอบเรื่องนี้พร้อมกันครับนี่เป็นเอกสารบันทึกข้อความลงวันที่16พฤษภาคม2555ที่อาจารย์นันทวรรณเทพรักษาอาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์นำมายืนยันถึงการส่งมอบควายเผือกบุญมาอายุ2ปีให้เป็นวิทยาทานและขยายพันธุ์ควายในพื้นที่ร่วมกับโครงการศูนย์อนุรักษ์ควายไทยของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์แต่ถัดมาจากนั้น3เดือนกลับพบถึงความผิดปกติที่ไม่เป็นไปตามจุดมุ่งหมายเพราะควายบุญมาหายไปจากศูนย์อนุรักษ์จึงได้มีการติดตามตรวจสอบและทราบว่าถูกขายให้กับนายหน้าก่อนส่งต่อเข้าโรงฆ่าสัตว์ที่จังหวัดแพร่เราก็เลยเอ๊ะมันแปลกๆละครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3พูดไม่เหมือนกันแถมเราเนี่ยเข้าไปดูก็ไม่เจอสักครั้งนึงเราก็เริ่มสงสัยเลยเริ่มสืบจากตลาดค้าเริ่มสืบจากคอกที่คนค้าขายอย่างเงี้ยค่ะก็เลยได้ความว่าเจ้าบุญมาเนี่ยถูกขายให้กับพ่อค้าควายค่ะแล้วก็ในวันนั้นเองที่เขาถูกขายไปเนี่ยเขาก็เอาเข้าลงเชือดเลยหลังสืบทราบข้อมูลจนแน่ชัดอาจารย์นันทวรรณจึงได้ทำหนังสือถึงอธิการบดีลงวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมาเพื่อให้ชี้แจงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นแต่ผ่านมาเกือบ1สัปดาห์ก็ยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนตามชื่ออนุรักษ์ควายไทยอนุรักษ์กระบือไทยเนี่ยมันควรจะเป็นศูนย์เพาะพันธุ์เลี้ยงพันธุ์ขยายพันธุ์เพื่อเกษตรกรหรือไม่ไม่ใช่เป็นตลาดค้าที่เอามหาลัยบางหน้าอย่างเงี้ยค่ะขณะที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์สิทธิชัยหานสมบัติได้รับรายงานจากผู้รับผิดชอบโครงการชี้แจงว่าควายบุญมาที่ได้รับการบริจาคไม่สามารถเข้าฝูงกับควายตัวอื่นภายในศูนย์ได้จึงตัดสินใจแลกควายตัวเมียของชาวบ้านมาเข้าฝูงแทนซึ่งส่วนตัวยืนยันว่าศูนย์แห่งนี้ไม่ได้เลี้ยงควายเพื่อขายแต่มีเป้าหมายสำคัญเพื่อการอนุรักษ์เท่านั้นแต่เราจำเป็นต้องแก้ปัญหานะครับเราไม่สามารถจะเลี้ยงดูมันต่อไปได้อาจารย์วิรัตพลาดตรงที่ว่าก่อนจะแลกควายควรจะไปถามเจ้าของเดิมเขาซะก่อนตรงนี้ผมก็ตำหนิอาจารย์วิรัตไปว่าคุณทำอะไรไม่ได้คิดถึงจิตใจคนบริจาคอธิการบดียืนยันว่าผลสรุปเบื้องต้นแม้ทางกฎหมายจะเป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยที่ได้รับการบริจาคโดยไม่มีเงื่อนไขแต่ยอมรับว่าความรู้สึกอาจมีผลกระทบซึ่งหลังจากนี้จะเชิญทั้งสองฝ่ายมาพูดคุยไกล่เกลี่ยเพื่อหาทางออกให้ได้เร็วที่สุด